ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98หรือจะ SMS เข้ามาได้ที่เบอร์482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตรงในคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยรถยนต์ Lido Tech ครับและขอบคุณ AMS Oil นะครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับอ้าวมายังเปิด SMS อยู่นะฮะแล้วก็เปิดสายนะฮะรับสายอยู่นะฮะใช่โทรเข้ามาเยอะหน่อยเพราะนี้อยากคุยสายที่อย่างเงี้ยเงียบเชียวมาดูหน้าจออะไรกันด้วยปาเจโร่ขับ4 2.4 ข้อดีข้อเสียหน่อยฮะข้อดีก็คือ1ราคามันตัวท็อปมันราคามันไม่ทะลุ1.5 ล้านครับแล้วก็ได้ออปชันที่เรียกว่ามาเต็มเหยียดข้อดีของมันนะข้อที่2ก็คือหน้าตามันก็ถือว่าใช้ได้ในรุ่นนี้หน้าตาดีหล่อเลยล้ำมากครับผมตอนนี้เริ่มแบบเฉยๆแบบว่าหมายถึงว่าตอนแรกมันดูล้ำเกินไปอ่ะดูแล้วมันตกใจอ่ะตอนนี้โอเคสวยครั้งแรกแว็บแรกที่เห็นนะโอ้โหข้อที่3คือปาเจโร่รุ่นนี้พัฒนาตัวเองจากรุ่นปาเจโร่สปอร์ตรุ่นที่แล้วมาได้เยอะมากวัสดุดีขึ้นกว่าเดิมจนเหลือๆก็ผมว่ามันก็โอเคอ่ะนะมีข้อเสียไหมพี่เอ็กซ์ปาเจโร่สปอร์ตเคยได้ข่าวไหมก็คือพอทำรถที่ออปชันเยอะและราคาถูกมีเพดานไว้ไม่ให้มันสูงเกินไปเนี่ยทำให้วัสดุบางอย่างมันอาจจะคุณภาพลดลงมานะครับอย่างเช่นวัสดุที่สัมผัสกับผิวเราเนี่ยบางทีมันก็แย่ลงและอีกอย่างนึงที่คนติกันก็คือเรื่องของแกนพวงมาลัยที่มันมีเสียงหรือมีแรงสะท้านนะครับน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับในรุ่นปรับปรุงกว่าต่อจากนี้นะนะครับในการดีไซน์น่าจะปรับเก็บแรงสะเทือนได้ดีขึ้นนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะเพราะออปชันถ้าเทียบกับราคาแล้วถือว่าคุ้มที่สุดแล้วรุ่นที่แล้วมันมีปัญหาเรื่องเผาหลงเผาหลังหอนเสียงดังเสียงดังรุ่นนี้แก้มาหมดแล้วแต่ก็อย่างที่บอกคือวัสดุภายในพอมันเขากดราคาลงมามันก็แทนที่มันจะแบบแหมดูไฮโซหรูหรานิดนึงมันต้องไปสู้คู่แข่งไงใช่เขาตัดสินใจผมเชื่อว่าเขาตัดสินใจว่าจะลดออปชันหรือจะปรับเขาไม่ลดออปชันเพราะว่าเป็นจุดขายของมิตซูครับมิตซูชอบใส่อะไรเยอะแล้วก็มีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเขาต้องการโชว์ออปชันก็เลยต้องจำเป็นต้องไปลดแต่ข้อดีมันอีกข้อนึงผมว่าระบบขับ4มันดีมากเลยนะตอนนี้แน่นอนขึ้นชื่ออยู่แล้วนะรวมทั้งระบบเกียร์ที่ทันสมัยเครื่องยนต์ที่ทันสมัยครับต้องยอมเลยมิตซูตัวนี้นะรับสายคุณโดมฮะสวัสดีครับประกอบลำเลยเหรอครับสวัสดีพี่โบพี่เอ็กซ์พี่บอมครับครับพอดีผมใช้ Fortuner หน้ายักษ์ครับครับอยากเปลี่ยนหลอดไฟหน้าไม่ทราบจะใส่ซีนอนหรือว่าเอาหลอด LED มาใส่ดีกว่ากันครับ LED ดีกว่ามันจะเปลี่ยนทำไมอย่างแรกถามก่อนมันมองไม่ค่อยชัดนะครับพอดีสายตาสั้นตาสั้นจริงๆต้องไปตัดแว่นหรือเปล่ามันต้องแก้ที่เรานะคือทำไมพี่ถึงพูดอย่างนี้ป่ะเพราะวันนี้มันมีปัญหาคือรถ Fortuner ได้เป็นรถที่สูงสูงรถ PPV เนี่ย Fortuner เนี่ยตัวดีเลยแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยหน้ายักษ์เป็นรุ่นตาเพชรด้วยใช่เลนตัวเลนจานเขาเรียกจานฉายหรือรีเฟลคเตอร์ข้างหน้าเนี่ยนะมันสว่างอยู่แล้วเพราะนั้นมันจะเข้าตาเราคนอื่นเนี่ยคือถ้าเรายิ่งไปเปลี่ยนเป็นซีนอนก็ตามจะเป็น LED รุ่นใหม่ก็ตามไฟมันจะไปแยงตาชาวบ้านครับนะฮะคือทำมันสามารถทำได้แต่ถามว่าผิดกฎหมายผิดนะเขามีค่ากำหนดอยู่นะครับระบบไฟหน้าถ้าเอาจริงๆให้ถูกต้องจริงอ่ะต้องปรับที่เราแล้วอาจจะถ้าสายตาไม่ดีอาจจะต้องรถติดฟิล์มหน้าป่ะกระจกบานหน้าติดฟิล์มป่ะไม่ได้ติดครับไม่ได้ติดก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนิดนึงอ่ะผมไม่เห็นด้วยถ้าไปเพิ่มไฟหน้าสว่างเพราะถ้าทุกคนเพิ่มเหมือนกันหมดและขับไปไหนไม่ได้เลยนะไฟนี่จ้าสว่างเต็มถนนหมดเลยอันนี้ในความเป็นจริงอะนะแต่ว่าในโลกความจริงทุกวันนี้ต้องบอกว่าก็ทำกันทั้งนั้นนะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ลองเปลี่ยนหลอดที่เป็นหลอดฮาโลเจนที่เกรดดีกว่าสแตนดาร์ดไหมครับใช่ออสแลมฟิลิปเคยลองแล้วมัน
อายุการใช้งานมันประมาณปีเดียวเองครับใช่ครับผมอายุจะสั้นกว่าปกตินะฮะก็ต้องแลกกันแต่นั่นคือไม่ต้องดัดแปลงไม่มีการเพิ่มสายไฟไม่ตัดต่อไม่ร้อนหมายความว่าแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะครับแล้วก็โคมไม่พังใช่พันกว่าบาทนะฮะอย่างที่เคยใส่ครับผมว่าโอเคนะชัดขึ้นนะครับโดยเพราะเส้นขอบถนนเนี่ยมันจับได้ดีขึ้นแต่ถ้าอยากเปลี่ยนเป็นซีนอนก็ว่ากันก็เปลี่ยนได้แต่ว่าเลือกค่าเคที่มันกำลังดีแล้วกันไม่ใช่เอาแรงเกินไปชาวบ้านก็เลยสมูฟ้าเลยต้องเลือกนะสีเสือที่มันไม่ถูกกฎหมายเขาใช้ได้โทนสีเดียวคือสีอมพันสีอมพันอมเหลืองเนี่ยเอาง่ายๆขาวอมเหลืองเนี่ยอันนี้ถ้าซีนอนกับ LED อะครับก็ได้หมดนะฮะมันมีเยอะมากทุกวันนี้นะซีนอนเนี่ยกับ LED มันก็ต่างกันถ้า LED วันนี้มันไม่ต้องใช้ประหลาดแล้วถ้าซีนอนจะใช้ซีนอนผมว่ามันเชยไปแล้วระบบมันจบไปแล้ววันนี้เขาก็ใช้ LED แล้วเพราะว่ามันไม่ร้อนแล้วก็ไฟ LED รุ่นใหม่ๆก็สว่างมีค่าเทียบของลูเมนเนี่ยการสว่างของลูเมนค่าความแสงสว่างเนี่ยก็ไม่ได้หนีซีนอนแล้วใช่แล้วก็ไม่ต้องดัดแปลงเยอะด้วยไม่เหมือนระบบซีนอนที่ต้องมีกล่องประหลาดแล้วมีใช่เผลอๆวันนี้ LED บางอันเนี่ยทำขั้วมานี่ใส่แทนขั้วเดิมเลยใช่ใช่แต่ที่ผมไปดูมา LED มันมีแต่ค่าเค 6,000 เคอะครับครับออกเลยซีนอนมันยังมี 4,300 ใช่ครับจะ 4,300 จะเป็นสีธรรมชาติที่สุดนะครับแต่จะบอกว่าค่าจริงเขาไม่รับเป็นค่าเคนะครับเป็น LED เป็นรับเป็นลูเมนใช่มันจะมีค่าที่แตกต่างอันนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการติดตั้งนะครับแล้วก็ตัว LED ที่เขาผลิตออกมาเนี่ยคือว่าแสงมันกระจายแสงมันยังไงครับนั่นเองคือลูเมนเนี่ยคือค่าความสว่างส่วนอุณหภูมิแสงสีของอุณหภูมิแสงเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปตามโทนสีที่เรามองเห็นนะฮะ 4,300 นี่คือค่าสแตนดาร์ดที่เป็นหลอดไส้ปกตินะครับจนถึง 6,000 เนี่ยนะครับสุดของหลอดไส้ปกติแล้วถ้าเกิดจาก 6,000 จนถึง 8,000 จะเป็นออกเริ่มฟ้าแล้วสีจะเปลี่ยนไปใช่ครับก็จะใส่ก็ใช้ได้ฮะตัว 6,000 ก็ใช้ได้ก็ 4,000 นี่ก็สว่างหรือสว่างไงนะน่ะขึ้นอยู่กับอย่างไอตัว Fortuner นะยักษ์ไอตัวรุ่นท็อปอะครับที่มันเป็นสีนอนนี่มันเป็นค่าเคเท่าไหร่อะครับก็ค่าเคก็คือไม่เกิน 6,000 เคครับ4,000 ถึง 6,000 เคไม่เกินนะครับมาจากโรงงานอะไรประมาณเพราะมันเป็นค่าไฟโรงงานเนี่ยคือ 4,000 ไม่เกิน 6,000 เคครับอันนี้สมมติตอนเราไปตรวจสภาพที่ขนส่งมันไม่ผ่านใช่ไหมครับต้องถอดออกผมว่าเรื่องนี้มันเรื่องเล็กนะใช่แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะมันก็พูดยากนะเอางี้คือถ้าเขาจะจับมันอยู่ที่ดุลพินิจอ่ะใช่เพราะว่าเราไปตรวจสภาพส่วนใหญ่ไปกลางวันไฟหน้าไม่ได้สว่างนอกจากสีผิดปกติใช่เขาเทสก็คือเปิดไฟหน้าแล้วเขาก็มาดูที่โคมไฟหน้าหรือไฟสูงต่ำเป็นยังไงสีมันผิดปกติไหมเปิดมาฟ้าแอปเลยอย่างนี้ก็เรียบร้อยชมพูคือโดยปกติตรวจสภาพผมไม่เคยเจอไม่เคยมีปัญหาปกติตรวจสภาพก็คือจะตอนซื้อขายรถนะฮะที่จะต้องตรวจภายในขนส่งแต่ถ้าเป็นตัวปกติอายุเกิน7ปีมันต้องตรวจตลอดตรวจตลอดตรวจตลอดส่วนใหญ่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับยกเว้นการซื้อขายนะครับถ้าเป็นคือตรวจตลอดเสร็จปุ๊บก็ไปเลื่อนล้อปกติก็เรื่องเล็กอ่ะถึงว่าสมมติว่าตรวจยังไงฮะมันมีหลอดเก่าอยู่ก็เปลี่ยนใส่ไม่ยากอันนี้ดีกว่าไม่ใช่สาไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่คือใส่แล้วมันจะไปรบกวนชาวบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับครับไอ้โชกกระโปรงหลังนะครับมันมีวิธีการดูแลรักษาไหมครับดูแลต้องใช้น้ำยาปาล์มอายุครับห้ามเด็ดขาดห้ามเอาโซเน็กหลายคนที่พังเพราะว่าเอาโซเน็กไปฉีดโซเน็กไปฉีดไม่ใช่โซเน็กเขาเรียกน้ำมันอเนกประสงค์ไปฉีดประมาณนี้น้ำยาอะไรพวกนี้ไปฉีดมันกัดซีนโอลิงฮะคืออายุการใช้งานมันมีอยู่ตัวฝาท้ายเราก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้เลยคู่ไม่กี่ร้อย CL มีครับเบิกศูนย์แพงเหมือนกันครับผมเปิดแล้วมันขึ้นไม่สุดอะครับบางทีต้องใช้มือดันอีกทีครับนั่นแหละคืออายุการใช้งานของมันเริ่มไม่ดีผมแนะนำใช้เอาของถูกอะ CL เนี่ยถูกๆเลยหลักร้อยอะเอาเงี้ยซื้อหลักร้อยเลยถ้าเบิกสูงก็หลักพันเปลี่ยนได้เลยฮะเป็นทุกคันอ๋อโอเคครับครับครับขอบคุณพี่บอมพี่เอ็กซ์พี่โบ๊ทมากครับครับครับอัลติสโนเบิร์กลิงครับ24มือ2น่าสนใจไหมซื้อมือสองก็ไม่ได้ในนาฬิกาจีช็อกเลยเฮ้ยมันคงไม่อยู่แล้วล่ะไปซื้อมือสองคือก็น่าสนใจนะมันจะเป็นรถที่ตกแต่งโดย TRD เนี่ยนะก็เป็นรุ่นพิเศษลิมิเต็ดออกมาเป็นนูเวิร์กลิงอีดิชั่นก็เอาก็เหมือนรุ่นเหมือนเอาที่ TRD นี่แหละนะแต่ว่าอันนี้ก็ชื่อนอกนั้นอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมีภายในมีช่วงล่างนะก็ช่วงล่างก็ไม่ได้หนีกับตัว TRD หรอกอ๋อใช่ฮะเหมือนกันใช่ฮะมันไม่ได้ต่างกันครับถามว่าใช้ไหมก็ถ้าชอบรถที่มันแต่งมาจากโรงงานเห็นแล้วมันเข้าตาไม่ต้องไปทำอะไรกับมันอีกก็ซื้อได้เลย
ครับนะครับแล้วก็มือ2เนี่ยมันราคาเท่าไหร่ก็ไม่ควรจะต่างจากออลติสรุ่นธรรมดามากนักนะฮะในขณะที่ตอนรถใหม่อ่ะใช่ราคามันจะต่างกันเยอะพอสมควรแต่ว่าตอนเป็นมือ2เนี่ยราคามันจะไม่หนีกันมากคือตัว TRD หรือตัวหนูหมวกลิงเนี่ยจะเอารุ่นที่ไม่ใช่รุ่นท็อปของตัวปกติมาทำจะเอารุ่นกลางๆมาทำนะฮะเพราะนั้นเวลาซื้อรถมือสองอ่ะรุ่นท็อปแล้วมันจะลงมาใกล้เคียงกับรุ่นธรรมดาครับเพราะนั้นถ้าเจอหนูหมวกลิงแล้วราคามันแรงสามารถไปตัวท็อปได้ผมว่าไปเล่นตัวท็อปดีกว่าใช่ได้ออปชันที่เยอะกว่าอ่ะดูข้อนี้นะครับถามว่ามีงบ 3-4 ล้านบาทครับช่วยแนะนำหน่อยครับว่าจะใช้รถยี่ห้ออะไรรุ่นไหนดีนะครับพอดีจะออกรถใหม่ที่ดูไว้ 320D ตัว GT กับ Benz ตัว C300 Cabriolet ครับ C3 Van เหรอ GT Grand Tourer ที่เป็นท้ายลากเนี่ยฮะเฉยแล้วอ่ะมันหมดยุคแล้วอ่ะมันขับตอนนี้ก็ไม่เท่แล้วมันก็ได้อยู่นะไม่เท่แต่ว่ามันปัญหาคือมันกำลังจะเปลี่ยนโมเดลไงแต่ถ้า C จะใหม่เอี่ยมเลยเปิดประทุนจริงๆถ้าซีรีส์4นะครับซีรีส์4เปิดประทุนราคานี้ก็ได้แล้วเหมือนกันรุ่นล่าสุดนะฮะตัว C300 นอกจาก C300 430ถ้ามันเรียกเทียบต้องไปเทียบ C300 กับซีรีส์4ครับเหมือนกันใช่นะเป็นรถเปิดประทุนทั้ง2คันใช่แล้วมันผมเอา C300 ใหม่ล่าสุดใช่360D GT เนี่ยมันกำลังจะรอให้ซีรีส์3ใหม่มาก่อนครับครับตอนนี้ก็ไม่เท่แล้วถ้าเอาตอนนี้ถ้าใจรัก BM ซีรีส์4ซีรีส์4เปิดประทุนยังพอมีอนาคตหน่อยรอเลยซีรีส์4ซื้อได้เลยบนหน้าจอครับช่วยวิจารณ์หน่อยครับ MG GS 1.5 Turbo ครับอ้าวไปรอมาแล้วนี่พี่ 1.5 Turbo ของ MG มันเป็นยังไงคือถ้าเทียบเอาราคาเป็นตัวตั้งและสิ่งที่ได้นะครับเป็น SUV ที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปขับสนุกประโยชน์ใช้สอยดีเครื่องยนต์ 1.5 ตัวนี้แรงมากนะฮะและเกียร์ดูโอคลาสกับอัตราสิ้นเปลืองต่างๆกับสมรรถนะผมว่ามันโอเคเลยถ้าเทียบแล้วในกลุ่มนี้นะครับก็คือ CX3 HRV ซึ่งแน่นอนว่าถ้าวัดกันที่สมรรถนะเนี่ยนะครับตัว MG GS เนี่ยสมรรถนะสูงกว่าคันอื่นนะครับแต่แน่นอนว่าเขาเป็นแบรนด์น้องใหม่ซึ่งต้องให้อะไรเยอะกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะต้องเป็นรองคู่แข่งนะครับที่เป็นเจ้าหลักเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาสมรรถนะหรือจะเอาอนาคตนะครับครับโอเคประมาณนี้แล้วกันข้อนี้ครับ Toyota Sport Raider ตัว D4D ครับมีที่ไหนรับเปลี่ยนตัวสปอยเลอร์บ้างครับโอ้ยแยะเลยร้านสปอยเลอร์ธรรมดาเยอะแยะร้านข้างนอกก็มีฮะไม่ต้องเข้าศูนย์นะฮะนอกก็มีขายเยอะแยะศูนย์ก็ไม่มีแล้วศูนย์ก็ไม่มีแล้วศูนย์อาจจะมีของเก็บอยู่ต้องเบิกของใหม่แพงอ่ะสปอยเลอร์จริงๆก็อยู่ที่อู่ซ่อมสีรถก็ซ่อมได้แล้วได้หมดขออนุญาตรับสายคุณบาสฮะสวัสดีครับครับครับผมได้ครับเชิญครับคุณบาสรอเสียงทีวีก่อนนะแล้วฟังทางโทรศัพท์นะครับฮัลโหลครับครับฮัลโหลครับผมครับเชิญครับอยากถามเกี่ยวกับ Mazda 2นะครับพี่ครับพอดีเวลาเรียเบรกกับพี่มันมีเสียงดังกึกๆๆๆครับรถปีไหนครับปี2010ครับเลขใหม่เท่าไหร่ครับ80,000ครับตอนเร็วขนาดไหนตอนที่เรียเบรกคือเป็นตอนประมาณผมเหยียบมาประมาณ80อย่างเงี้ยพี่พอจะเบรกแล้วคือเวลาเรียเบรกเนี่ยไม่เร็วครับพี่คือเวลาแบบเหมือนจะลดความเร็วพี่เวลาเลียมันจะดังอะครับสั่นสะท้านที่เท้าไหมฮะไม่สั่นครับสั่นที่พวงมาลัยไหมครับไม่ครับโอเคอย่างนั้นน่าจะอยู่ที่ดุมล้อมีปัญหาบิดนะฮะพอดุมล้อบิดทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนนะครับเวลาที่เราเลียเบรกเบาๆนะฮะสังเกตง่ายๆก็คือไปที่ร้านเบรกแล้วก็ให้เขาลองใช้เกรดวัดนะครับจับดูว่าจานเบรกหรือตัวดุมล้อเนี่ยมันมีการแกว่งไหมนะครับแบบนี้จะดังแท๊กๆๆๆเวลาที่เราชะลอใกล้ๆจะหยุดประมาณ40นะฮะจะดังเป็นช่วงมันเป็นที่ดุมล้อคือผมเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ที่ศูนย์3วันแล้วช่างบอกว่าหาต้นเหตุไม่เจอทีต้องใช้ดาวเกรดจับที่จานเบรกหรือถ้าจานเบรกไม่เจอนะครับอาจจะต้องถอดจานเบรกออกแล้ววัดที่ดุมล้อนะฮะอาการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการตกหลุมนะฮะทำให้ดุมล้อเนี่ยมันบิดเซนเตอร์การหมุนของล้อเนี่ยมันบิดไปพอบิดไปปุ๊บล้อมันหมุนแกว่งคือจานเบรกมันหมุนแกว่งปุ๊บระยะของผ้าเบรกมันยังคงที่มันจะมีการปรับตัวช่วยได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้ามันเลยลิมิตนิดนึง 0.6 มิลไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็สั่นแล้วก็ตีนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบนี้รถขับหน้านะฮะแก้ไงแก้แบบถูกเจียประชิด
ก้แบบแพ้แก้แบบดีแล้วตรงจุดก็คือต้องเปลี่ยนดุมเบรกแล้วก็แป้นแป้นดุมเบรกนะครับแล้วก็ลูกปืนล้อนะฮะประมาณข้างแล้วประมาณ 4,000 นะฮะต้องเปลี่ยนข้างหน้าคือข้างข้างหน้าทั้ง2ข้างใช่มั้ยพี่ต้องควรจะเปลี่ยนมันข้างไหนใช่ๆฮะแต่ที่สมัครเค้าทําอ่ะรถอายุขนาดนี้ก็ทําซ้ายขวาครับก็เช็คดูได้ถ้าแบบประหยัดก็คือข้างละ8-900บาทนะครับเจียประชิดนะฮะตั้งเซ็นเตอร์ใหม่นะครับที่มันบิดไปแล้วนะฮะแต่อันนี้ทำที่ศูนย์ได้ป่ะพี่ที่ศูนย์ไม่ไม่มีเจียประชิดไม่ได้ครับศูนย์จะจับเปลี่ยนอย่างเดียวฮะร้านเบรกใหญ่ๆนะครับให้เขาวัดดูนะครับอ๋อร้านเบรกใหญ่ๆเช่นบีควิกนี้ได้ไหมพี่ได้ได้ครับคืออาการเนี้ยมันแปลกอยู่อย่างนึงคือถอดเจียจานเบรกเนี่ยไม่หายเพราะว่าเซ็นเตอร์มันยังคงบิดอยู่นะครับใช่เพราะว่าช่างที่ศูนย์บอกว่ามันไม่จานเบรกไม่เป็นไรเลยคือใช่ครับมันไม่ได้บิดที่จานมันบิดที่ดุมนะฮะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ที่ผมถามอีกคำถามนึงครับคือถ้าเป็นปาเจโร่เนี่ยถ้าจะประตูหลังเนี่ยเปิดติดอัตโนมัตินี่ทำได้ไหมพี่ทำได้ไหมมีฮะออโต้ลิฟเทคออโต้ลิฟเทคครับเข้าไปเซิร์ชประมาณเท่าไหร่พี่ก็ติดต่อเลยนะการได้หมื่นกว่าบาทมั้งอาจจะไม่ถึงแล้วมั้งตอนนี้ลองเช็คเข้าไปที่ Auto Lift Tech ดูฮะเขามีระบบ Auto Lift Tech เหรอครับครับคือเซิร์ชในเพจเลยใน Facebook ก็ขึ้นแล้วโทรไปสอบถามเลยว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ๋อโอเคครับพี่ครับครับโอเคขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับครับบนหน้าจอนะครับคุณดา H1 ครับช่วงล่างแข็งมากควรเปลี่ยนช็อคอัพหรือสปริงครับเขาเปลี่ยนช็อคกันทั้งนั้นแหละครับเพราะว่ารถมัน11ที่นั่งไงเพราะยิ่งไม่เปลี่ยนมันบอก VIP 7ที่นั่งก็ต้องเปลี่ยนช็อคด้วยกันทั้งนั้นคู่หลังฮะอันดับแรกเลยคือเปลี่ยนโชคคู่หลังมันจะดีขึ้นเองที่เขาทำกันนะทุกคันแค่นั้นโชคอย่างเดียวครับแล้วไปยุ่งกับสปริงของไอรอนแมนก็จะเป็นชุดด้านหลังนะครับ ครับทั้งเซตเลยก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับมีขายอยู่ฮะสำหรับ H1 โดยเฉพาะเซตก็ในใน Google ก็ขึ้นครับช่วงล่างหลากหลายยี่ห้อมากมีหลายยี่ห้อมากเลยครับรองรับแล้วทำเฉพาะคู่หลังนะครับแปลกมากไม่ทำคู่หน้านะทำเฉพาะคู่หลังที่มีอาการเนี่ยถูกต้องเปลี่ยนเลยเอาใจกันเลยถ้าเปลี่ยน4ต้นก็ไม่ได้ไม่มีมีแต่มีแต่คู่หลังถูกมา SMS กันขอดูวิธีการดูแลรักษาและวิธีทำความสะอาดเบาะของ Toyota Camry Hybrid นะครับ Camry Hybrid เบาะเป็นที่เป็นเบาะหนังใช่ไหมฮะเบาะหนังใช่ไหมเบาะหนังปกติครับเบาะหนังปกติก็ใช้น้ำยาที่มีขายตามท้องตลาดแต่ว่าก็เลือกที่มันพรีเมียมหน่อยอันดับแรกต้องดูสีเบาะก่อนเพราะสีเบาะอ่อนหรือสีเบาะเข้มเพราะสีเบาะอ่อนก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกกางเกงยีนกินอาหารบนรถคาบชากาแฟอย่าให้หกเพราะมันจะซึมเข้าไปในเนื้อหนังกางเกงยีนเนี่ยระวังนะขึ้นไปนั่งปุ๊บสีของกางเกงยีนจะตกใส่เบาะพวก BB ครีมทั้งหลายห้ามห้ามไม่ได้ทาทุกคนผู้หญิงเลยแล้วเมียจับได้ด้วยพาคนนั่งเหลืองคาบ BB ติดฉันมือแผงข้างประตูติดสวิตช์ปุ่มเปิดติดหมดเลยฮะนั่นแหละเละหมดเรียบร้อยเลยครับทีนี้ก็พอเราเลือกตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็มาดูเรื่องการทำความสะอาดการทำความสะอาดก็ค่าใหญ่เขาจะมีการน้ำยาที่เขาไว้ฟอกเบาะหนังถ้าเป็นเบาะสีออกก็จะฟอกเบาะหนังเพื่อทำความสะอาดเราคาบใครคาบสิ่งสกปรกออกเสร็จแล้วก็ทำการเคลือบเขาก็มีตัวน้ำยาเคลือบหนังก็แล้วแต่ยี่ห้อที่เราชอบแล้วแต่เกรดที่เราเลือกค่าแค่ใหญ่เนี่ยจะมีอยู่ที่ว่าดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์เครื่องหนังใช่ครับหรือไม่ก็อีกอันนึงเขาบอกว่าถ้าเป็นเบาะหนังแท้เนี่ยกรรมวิธีอีกอันนึงสมัยก่อนเขาชอบใช้กันก็คือไอ้บอดี้โลชั่นที่ทาตัวเรานี่แหละออยบอดี้ครับบอดี้โลชั่นนี่แหละยี่ห้อแบบถ้าเป็นอะไรก็คือนีเวียธรรมดาถูกๆเนี่ยนะมีบางคนใช้ไอ้ตัวที่เป็นออยใสเวลาออนมันแฉะใช้ดีเวียนี่แหละชาใส่สำลีบีบใส่สำลีมาแล้วก็เช็ดก็จบตัวก็หอมบอกก็หอมไททัน 4x4 Limited ครับวิจารณ์หน่อยตัวใหม่ที่เพิ่งทำเป็นรุ่นพิเศษออกมาใช่ไหมครับในรุ่นแคปใช่ไหมฮะดูสวยขึ้นนะฮะออกเป็นโครมดำนะฮะดูดุดันขึ้นแต่ก็ยังไม่ทิ้งหน้าเดิมครับนะฮะมันดูดีขึ้นแต่ว่ามันตายแล้วว่าก็จะหน้าเหมือนปาเจโร่แต่คือข้อดีของเขาเลยคือระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยที่เป็น Transfer Case ที่ยกออกมาจากตัว Pajero Sport นะครับแต่เกียร์ถ้าเป็นเกียร์รุ่นออโต้ก็ยังเป็นเกียร์5สปีดอยู่นะครับแต่ก็มีดิฟล็อกไฟฟ้าให้ก็ถือว่าดีต้นเหมือนกันไม่แพ้ Levo ไม่แพ้ตัว Ranger เหมือนกันนะฮะถ้าเรื่องของการลุยนะฮะก็ลุยใช้งานได้จริงอ่ะนอกจากระบบขับเคลื่อน4ล้อยังมีตัวดิฟล็อกเข้ามาช่วยครับวิ่งทางดำเครื่องยนต์ก็เงียบที่สุดเลยนะฮะเวลาที่วิ่งนะครับแล้วก็อัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองถือว่าใช้ได้ครับมาดูข้อนี้ครับ Toyota Innova ตัว Kista จะมีการ Minor Change ปีหน้าไหมครับ
อินโนวาใหม่ที่ออกมาเนี่ยพึ่งมานะฮะโอ้ยจะรีบไปไหนครับแต่ว่าปีหน้าก็เลยว่ากันอีกเรื่องนะครับถ้ายอดขายเขาไม่ดีเขาอาจจะปรับนู่นปรับนี่ได้เพราะดูแล้วก็ไม่ค่อยดีจริงนะอินโนวาใหม่ไม่เดินทำไมผมไม่เข้าใจในขณะที่อินโนวาเก่านี่ทำไว้ถล่มทลายอินโนวาเราก็ต้องยอมรับเรื่องหลังราคาด้วยนะใช่ผมว่าเขาออกมาแบบคราวนี้คือของดีมันของถูกและดีไม่มีไงคือปรับเครื่องยนต์ภายในออปชั่นซะแบบมันไม่ใช่อินโนวาภาพเก่าที่เราเคยรู้จักว่าเป็นรถประหยัดนะฮะเป็นรถครอบครัวแบบประหยัดมันกลายเป็นโอ้โหขับแล้วมันพรีเมียมเลยฮะพรีเมียมเลยฮะอืมแล้วคือถามว่าปรับไหมผมว่าน่าจะยังไม่มีอะไรปรับนะตอนนี้บนหน้าจอครับโตโยต้าอัลฟาดมือ2ครับกับ Hyundai H1 มือ1ราคาพอกันครับล้านต้นปัญหาโลกแตกครับอันนี้ตอบกันมาตั้งแต่มันออกใหม่ๆจนถึงทุกวันนี้ครับนะครับเอาคันไหนดีคันนึงลดราคาต้องเทียบราคาเริ่มต้นก่อนครับอัลฟาดมันเริ่มต้นมันเท่าไหร่นะฮะมันไม่ใช่เท่าราคาเท่า H1 ฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาของที่มันพรีเมียมกว่าแต่ว่าผ่านการใช้งานมาแล้วมันก็ได้ไงครับคือได้ขับอัลฟาดอ่ะแต่ว่าถ้าเป็น H1 มันก็คือก็แค่ H1 เนี่ยมันยังไม่ขึ้นไปเทียบไม่ได้แต่ว่าคนไทยชอบมองว่าเอ้ยมันรถประเภทเดียวกับมันคนละประเภทเลยนะแล้วบอกรถตู้กับครับอัลฟาดต้องเรียกเป็นรถอะไรก็เป็น MPV 7ที่นั่งนะฮะต้องเป็น MPV MPV 7ที่นั่ง MPV แต่ว่ารถ H1 เนี่ยมันคือรถตู้อัลฟาดใช่ MPV เหรอใช่จริงๆเค้าก็จัดอยู่ใน Passenger Van นะมันไม่ใช่ multi purpose vehicle นะก็คือถ้าการแบ่งถ้าเป็น S Sigma Lucida เป็น S Sigma ไซส์ S Sigma มันถือว่าเป็น MPV นะแต่พอเป็น Alphard Wildfire ปุ๊บมันคือ passenger van นะเมืองนอกเขาก็จัดเป็นแบบนั้นนะเขาไม่จัดเป็น MPV นะเพราะเขาไม่ถือว่ารถเหล่านี้มันคือรถ MPV นะแต่บ้านเราพยายามเรียกทับเพื่อให้มันดูเหมือนกับรถไซส์ดาวไซส์มันลงมาแต่จริงๆแล้วมันคือสเปคเดียวกันหมดเพราะว่าขึ้นไปเทียบแล้วมันคือ passenger van หมดถูกป่ะเพราะฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าอัลฟาดกับเวลไฟจัดอยู่ใน MPV Multi Purpose Vehicle Multi Purpose Vehicle มันต้องย่อไซส์ออกมาอย่างเช่น Odyssey Estima Step Wagon อย่างเงี้ย MPV ถูกป่ะแต่พอเป็นอัลฟาดเวลไฟแล้วเนี่ย Hyundai H1 ถือว่าเป็นพิกัดเดียวกันหมดเลยนะจะเป็นรถตู้หมดมันคือ Passenger Van หมดเพียงแต่ว่าด้วยการดีไซน์ของอัลฟาดกับเวลไฟเนี่ยไม่มีคอนโซลกลางมาขวางทำให้มีความรู้สึกว่ามันเดินทะลุถึงกันได้แต่จริงๆนะถ้าเกิดเขามีคอนโซลกลางขึ้นมาเมื่อไหร่ขวางขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็กลายเป็นรถตู้เลยดีๆนี่แหละก็จริงๆถ้า H1 จะเทียบแล้วมันจะต้องเทียบกับพวกเบนจูรี่นะครับหรือกลุ่มเดิมที่มาจากแกนเบียนะครับแล้วก็เบนจูรี่ประมาณนี้นะครับอัลฟาดมันเหนือกว่าเหมือนกันราคาเริ่มต้นมันไม่ได้ขายคือมันเป็นรถนั่งเป็นรถตู้นั่งที่มันแบบหลังก็อย่างที่บอกกันว่า2 H1 2 Hyundai H1 เท่ากับ1 Alphard ครับเพราะฉะนั้นคุณเอามาเทียบกันนี่มันพูดยากมากนะใช่ป่ะเพราะรถคันนึงเท่ากับซื้อรถอีกคันนึงได้2คันเพราะฉะนั้นโอ้โหมันราคามันครึ่งๆอ่ะคนละเรื่องเลยนะแม้พอจะเป็นมือ2แล้วมันเท่ากันมันก็มีทำให้เราสับสนกันอีกว่าจะซื้อรถมือ1หรือจะซื้อรถมือ2ดีก็ถ้าคุณไม่อยากซ่อมคุณก็ซื้อรถมือ1ใช่แต่ถ้าคุณมีความรู้เรื่องช่างคุณพอได้คุณจะซ่อมคุณจะดูแลกับมันหน่อยคุณก็ซื้อมือสองได้ถ้าคุณอยากไฮโซโบใหญ่ไข่แดงดูเกรดเหนือกว่ามันก็ธรรมดามันก็คุณหิ้วกระเป๋าแบรนด์เนมกับหิ้วกระเป๋าธรรมดาใช้ของแท้ของก๊อฟอย่างนี้อะไรเออโอ้โหอย่างนั้นนี่ไปกันใหญ่ งั้นช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่หรือช่วงหน้ากลับมากับเบรกท้ายรายการสปีดทอล์คครับ